สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยใสก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่พลอยใสเนี่ยได้ลองทานมาเป็นระยะเป็นปีแล้วแหละเนาะแล้วก็เผอิญว่าทางแบรนด์เนี่ยก็เลยติดต่อเข้ามานะคะว่าเคยทานตัวนี้ไหมซึ่งมันก็ประจวบเหมาะว่าเราเนี่ยเคยทานอยู่แล้วนะคะก็เลยจะมาบอกต่อเพื่อนๆแล้วกันนะคะก็คือตัวคอลลาเจนโกนั่นเองนะคะแต่หลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็แคลเซียมมาบ้างแล้วนะคะตัวคอลลาเจนโกเนี่ยเขาจะมีทั้งคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีการเสริมแคลเซียมเข้าไปด้วยนะประโยชน์ของคอลลาเจนนะคะเขาจะบรรเทาอาการปวดนะคะลดการเสียดสีของหัวเข่านะคะทำให้เราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในข้อต่อค่ะส่วนประโยชน์ของแคลเซียมนะคะก็ช่วยลดการสลายของมวลกระดูกช่วยเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงขึ้นลดอาการเสื่อมของข้อเข่าแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระดูกพรุนด้วยนะคะเขาก็จะมีคอลลาเจนเปปไทด์จากปลานะคะแคลเซียมแอลทริโอเนตนะคะผงกระดูกอ่อนปลาฉลามสารสกัดจากโลทิฟนะคะคอลลาเจนชนิดที่2มีซิงค์อะมิโนแอซิดนะคะแล้วก็มีวิตามินดี3ด้วยนะคะวิธีการรับประทานนะคะง่ายๆเลยเพื่อนๆแค่วันละ1ซองนะคะก็คือไม่ว่าจะทานกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ในนมน้ำผลไม้นะคะหรือว่าเราจะใส่ในอาหารของเราก็สามารถทานได้ง่ายนะคะไม่มีกลิ่นคาวนะคะข้อดีของการที่เขาดูดซึมได้ง่ายนะคะคือเขาก็สามารถที่จะเข้าซึมสู่ร่างกายได้เร็วนะคะเดี๋ยวพอจะให้ดูนะคะนี่คือกล่องใหม่นะคะที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้นะคะเขาแบบติดต่อเข้ามาแล้วก็อ้าวเราก็ทานอยู่พอดีนะคะอันนี้คือกล่องใหม่นะคะที่มีการทานไปแล้วบ้างแหละนะแล้วก็จะให้ดูว่านี่มีกล่องนึงนะคะซึ่งเป็นกล่องที่เราเนี่ยกินไปหมดแล้วหมดแล้วแบบหมดแล้วจริงๆแล้วกล่องก็คือมีความเก่าด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเทออกไปนะคะคือเราเนี่ยทานแล้วนะคะเลยทำให้พลอยเนี่ยมั่นใจในคุณภาพของคอลลาเจนโกะเขาอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพลอยได้จริงๆนะคะคือพลอยเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะเยอะเลยทำให้พลอยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของข้อเข่านะคะนี่ก็พูดกันแบบตรงๆเลยว่าถึงเราจะไม่ถึง30นะเราจะเป็น20ปลายๆเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าแล้วนะคะคือเวลาพอยนอนเวลาพอยเดินเวลาพอยยืนเวลาพอยนั่งเนี่ยมันจะมีเสียงแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บที่ข้อเข่าคือแบบเราก็รู้สึกว่าอายุเรายังไม่เยอะเลยนะทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วพอยก็เห็นโฆษณาเนาะพอยก็เลยซื้อมาลองทานนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ากล่องนึงเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะคะเราก็จะพูดกันแบบตรงๆเลยว่าโอเคเราเนี่ยทานอยู่แล้วแล้วทางแบรนด์ติดต่อมาเราก็เลยโอเคค่ะมีให้เทียบสีกล่องกันก็คืออันนี้เป็นสีกล่องเก่าๆเลยนะจุดเริ่มต้นของการที่พลอยรู้จักคอลลาเจนโกะนะคะก็เพราะว่าพลอยเนี่ยดูโฆษณาเนาะแล้วก็เราก็เห็นว่าน่าสนใจดีนะคะเขาช่วยในเรื่องของข้อของกระดูกอะไรด้วยนะคะแล้วพลอยเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะทำให้พลอยเนี่ยปวดหัวเข่านะคะแล้วก็มีอาการก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตรงหัวเข่านะคะว่าจะเป็นเวลานอนเวลายืนเวลาเดินคือมันก๊อบแก๊บไปหมดเลยมันรู้สึกตัวเหมือนเราเป็นคนแก่เลยอ่ะแต่จริงๆแล้วคือแบบ20กว่าๆ20ปลายๆแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คอลลาเจนโกะเนี่ยพลอยก็ทานอยู่แล้วด้วยนะคะพอทางแบรนด์ติดต่อมาแล้วเราก็แบบเราก็รู้จักตัวนี้อยู่แล้วเราก็ทานอยู่แล้วแล้วมันก็ดีอยู่แล้วก็เลยมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะว่าเราเนี่ยทานจริงๆนะคะแล้วก็เห็นผลจริงๆเพื่อนก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองเปิดใจแล้วก็ลองทานคอลลาเจนโกะดูนะคะ1กล่องนะคะมี28ซองนะคะราคา 3,200 บาทนะคะทานแค่วันละ1ซองก็เห็นผลแล้วนะคะทานง่ายชงง่ายไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็เขาไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะฉะนั้นแล้วคนที่ควบคุมน้ำหนักอยู่หรือว่าออกกำลังกายนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะเสริมสร้างสุขภาพด้วยคอลลาเจนโกะนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีมวลกระดูกที่แข็งแรงขึ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจจะสั่งซื้อคอลลาเจนโกะนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ LINE @kollagenko นะคะหรือว่าโทร1577ก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะคะยังไงแล้วนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนาะครั้งหน้าถ้าคุณสายจะมารีวิวจะมาแนะนำจะมาบอกต่ออะไรนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องคุณสายด้วยนะคะวันนี้คุณสายต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ